ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายจิสไตล์ประจำวันที่20ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้แข้งไทยคนแรกสื่อยุโรปรายงานทีมบุนเดสลีกาเยอรมันจอดจะคว้าตัวเอริกคาวแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยโดยการนี้เอริกคาวแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนที่ถูกทางด้านของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียกตัวเพื่อจะเข้ามาเล่นให้กับด้านของทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุค ของวาสตาอิชิล่าสุดคิกเกอร์สื่อชั้นนำของเยอรมนีรายงานข่าวเรนว่าเอริกคาวฟูลแบ็กซ้ายตัวเก่งลูกครึ่งไทยสวีเดนกำลังได้รับความสนใจจากทางด้านของโฮมสไตล์ดิวส์คิวนะฮะทีมน้องใหม่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ในลีกสูงสุดของฤดูกาล2024โดยการรายงานข่าวระบุนะว่าเอริกคาวนักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนนั้นกำลังมีโอกาสจะเดินทางสู่ความท้าทายครั้งใหม่บนเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันหลังโฮมสไตล์คิวเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดเยอรมนีได้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์และต้องการคว้าตัวแบ็คลูกครึ่งไทยสวีเดนเข้าไปเสริมแกร่งทีมทางฝั่งซ้ายส่วนเอริกคาวปัจจุบันเป็นแกนหลักสำคัญของ GAGH อาร์ฮุสในลีกสูงสุดของเดนมาร์กลงสนามไปแล้วมากถึง40นัดทำไป1ประตูพร้อมกับทำไปอีก3แอสซิสต์ในครั้งนี้แต่ผมเป็นตัวว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับรัฐไงช้างศึก U7 ปีทดสอบทีมครั้งสุดท้ายก่อนจะตัดตัวเดินทางไปที่ชลบุรีลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแบบนี้โดยกันนี้เวลา 20:00 น.ณสนาม Dynamic Football Campจังหวัดสมุทรปราการฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน7ปีลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บตัวในการแข่งขันฟุตบอล2025 AFC U17 ปีอาเซียนคัพควอลิฟิเคชั่นระหว่างวันที่19ถึง27ตุลาคมสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการทดสอบทีมครั้งสุดท้ายกับทีม Dynamic Football Academy เพื่อจะให้นักกีฬามีแมตช์ฟิตโดยที่ไม่ได้เน้นผลการแข่งขันแต่เป็นการพยายามจะมองหาจุดบกพร่องรวมถึงสิ่งต้องต่อยอดของทีมชุดนี้โดยหลังจากที่ทีมชาติไทยอยู่7ปีจะปล่อยนักกีฬาพัก1วันและก็มีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนก่อนเดินทางไปยังจังหวัดชลบุรีเพื่อจะแข่งขันฟุตบอล2025 AFC อยู่7ปีอาเซียนคัพควอลิฟิเคชั่นระหว่างวันที่19ถึง27ตุลาคมต่อไปสำหรับทีมชาติไทยยู7ปีจะมีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน7ปีรอบคัดเลือกกรุ๊ปดีมีโปรแกรมดังต่อไปนี้23ตุลาคมนะฮะอินเดียพบกับบรูไนเวลา 10:00 น.ชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องไทยยังฟุตบอลและก็ FA Thailand ต่อมาจะเป็นไทยพบเติร์กเมนิสถานเวลา 20:00 น.ณสนามชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง AS Play 25ตุลาคมเติร์กเมนิสถานพบกับอินเดียเวลา 16:00 น.ณชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดไทยยังฟุตบอลและก็ FA Thailand ต่อมาจะเป็นคู่ที่2จะเป็นบรูไนพบกับไทยเวลา 20:00 ชลบุรีสเตเดียมเหมือนกันนะฮะถ่ายทอดสดช่อง AS Play ต่อมาวันที่7ตุลาคมจะเป็นบรูไนพบกับเติร์กเมนิสถานเวลา 16:00 และไทยพบกับอินเดียเวลา 20:00ถ่ายทอดสดทางช่อง AS Play ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยวัยรุ่นของเรากันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัฐยังไงกำลังขึ้นหม้อเลยนะเมื่อทีมชาติไทยเก็บคะแนนมากที่สุดเป็นอันดับ3เอเชียในช่วง FIFA Day รอบนี้โดยเรียกว่าฟอร์มกำลังขึ้นหม้อเมื่อทีมชาติไทยกลายเป็นทีมที่สามารถเก็บคะแนนได้มากที่สุดนะฮะเป็นอันดับที่3ของทวีปเอเชียช่วง FIFA Day ในรอบนี้โดยการนี้ต้องบอกว่าฟอร์มกำลังขึ้นมอดที่สุดเลยทีเดียวสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของมาสดาอิชิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นกลายเป็นทีมที่สามารถเก็บคะแนนได้มากที่สุดเป็นอันดับที่3ของทวีปเอเชียช่วง FIFA Day รอบดังกล่าวนี้จากการรายงานของ Footy Ranking ซึ่งก็ทีมแรกในทวีปเอเชียก็คือทีมชาติเกาหลีใต้บวก 17.32 คะแนนจากเดิมที่มี 1,572.61 เพิ่มเป็น 1,589.93 คะแนนขณะที่อันดับที่2คือทีมชาติอุซเบกิสถานบวก 16.20 คะแนนจากเดิมที่มี 1,413.06 คะแนนเพิ่มเป็น 1,429.26 คะแนนด้านอันดับ3นั่นคือช้างศึกทีมชาติไทยบวก 8.69 คะแนนจากเดิมที่มี 1,223.06 คะแนนมีเพิ่มเป็น 1,231.175 คะแนน
ขณะที่ทีมที่สามารถขยับอันดับมากที่สุดในช่วง FIFA Day นั่นคือทีมชาติจอร์แดนขยับ4อันดับนะฮะอันดับที่64ของโลกช้างศึกทีมชาติไทยขยับ4อันดับอันดับที่96ของโลกทีมชาติคีร์กีสสถานขยับ3อันดับอันดับที่103ของโลกแล้วก็ทีมฟิชาติฟิลิปปินส์ขยับ3อันดับอันดับที่145ของโลกส่วนทีมที่อันดับหล่นลงมามากที่สุดก็คือในช่วง FIFA Day คือทีมชาติซาอุดิอาระเบียหล่นลงมาอยู่อันดับ3มาอยู่ที่59ของโลกทีมชาติเวียดนามร่วงไป3อันดับมาอยู่ที่119ของโลกแล้วก็ทีมชาติศรีลังการ่วงไป3อันดับมาอยู่ที่อันดับที่203ของโลกในขณะนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงมาดามแป้งได้เปิดเผยช้างศึกอุ่นเลบานอน14พฤศจิกายนส่วนเยเมนเนี่ยขอยกเลิกเขตที่เตรียมไม่ทันนะโดยมาดามแป้งดวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยช้างศึกจะอุ่นเครื่องกับเลบานอนในวันที่14พฤศจิกายนส่วนอีกแมตช์รอลุ้นเนื่องจากว่าเยเมนขอยกเลิกซึ่งมาดามแป้งดวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยโปรแกรม FIFA Day ช่วงเดือนพฤศจิกายนไทยจะอุ่นเครื่องกับเลบานอนในวันที่14พฤศจิกายนเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามแมตช์วันที่17พฤศจิกายนแต่เดิมวางคิวเอาไว้อุ่นเครื่องกับเยเมนแต่ล่าสุดเยเมนขอยกเลิกแมตช์ดังกล่าวเนื่องจากติดปัญหาการเตรียมทีมทั้งนี้ยังไม่มีการรายงานว่าจะเชิญทีมใดมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยแทนที่เยเมนโดยสมาคมฟุตบอลไทยอยู่ในช่วงการพิจารณาหาทีมที่เหมาะสมส่วนสนามแข่งขันยังคงไม่มีการกำหนดชัดเจนในขณะนี้แต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ยังต้องรอลุ้นกันต่อไปก่อนนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรการจะหาคู่มาจัด FIFA Day กับทางด้านของทีมชาติไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ถึงนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสร้างกันจะสื่อตกชั้นทีมแรกอย่างเป็นทางการในครั้งนี้โดยศึกฟุตบอล J1 League 1ฤดูกาล2024นัดที่34กลายเป็นนัดประกาศอนาคตนะฮะที่ไม่น่าจดจำของสโมสรฟุตบอลซากันดะสึหลังจากที่บุกไปพ่ายกับโตเกียวโตสงะไป0-2ทำให้ผลงาน34เกม26แต้มส่งผลให้โทสุนั้นตกชั้นในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยทีมแรกเนื่องจากว่าเหลือเกมการแข่งขันอีก4นัดแต้มจะไล่ไม่ทันทีมอันดับที่17อย่างคาทิวาเวเรโซที่ลงเล่นไปทั้งหมด33เกมไปทั้งหมด39แต้มในครั้งนี้โดยการตกชั้นครั้งนี้ก็ตกเป็นการตกชั้นครั้งแรกของสโมสรซากันดะสึหลังจากที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นยังลีกสูงสุดของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงปี2012โดยรวมแล้วระยะเวลาจนถึงฤดูกาล2024โทสึเลื่อนเล่นบนลีกสูงสุดได้ไปทั้งหมด13ฤดูกาลผลงานที่เรียกว่าดีสุดบนเวที J League 1ก็คือการจบอันดับที่5ในปี2012และก็2014นอกจากนั้นสโมสรแห่งนี้ยังเคยสร้างความฮือฮาด้วยการดึงฟอร์นันโดตอเรชอดีตนักเตะชื่อดังทีมชาติสเปนที่เคยค้าแข่งกับลิเวอร์พูลเชลซีมาร่วมทีมในปี2018ในครั้งนี้นะสำหรับฟุตบอล J1 League ฤดูกาล2024มีการเพิ่มทีมเป็นทั้งหมด20ทีมจากเดิมฤดูกาลที่ผ่านมามีทีมร่วมการแข่งขัน18ทีมโดยที่ฤดูกาลนี้จะมีทีมตกชั้นอัตโนมัติ3ทีมไม่มีเพลย์ออฟในครั้งนี้เป็นอย่างว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเช็คสุบโชคคัมแบ็กด้วยสถิติในการลงเล่นเจลีกทั้งหมด50นัดโดยเจ้าเช็คสุบโชคสารชาตินักเตะทีมชาติไทยของสโมสรฮอกไกโดคอนเซสโปโรสลัดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขากลับมาช่วยทีมอีกครั้งฐานะผู้เล่นตัวสำรองลงสนามให้กับทีมในช่วงนาทีที่68และก็มีส่วนต่อชัยชนะของทีมโดยเฉพาะประตูที่2ที่จุดเริ่มต้นมาจากความขยันของแข้งรายนี้โดยงานนี้ทางด้านของฝั่งนอกจากจะหวนคืนสนามได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วยังช่วยทีมเก็บชัยชนะแต่ที่สำคัญสุบโชคสารชาติยังเพิ่มสถิติส่วนตัวในการลงเล่นในลีกสูงสุดญี่ปุ่นอย่างเจลีก1ครบ50นัดกลายเป็นนักเตะไทยคนที่4ที่ได้ลงเล่นในเกมเจลีก1ผ่านเกมนัดที่50ต่อจากคณะของชนาธิปสงกรสินธีรธรและก็ธีรสินแดงดาโดยสถิติสุบโชคสารชาติลงสนามเจลีก1ในครั้งนี้ฤดูกาล2022 7นัดตัวจริง0สำรอง7ยิงไป0แอสซิสต์ไป3ฤดูกาล2023 24นัดตัวจริง10สำรอง14ยิงไป7แอสซิสต์ไป1ฤดูกาล2024 19นัดตัวจริง17สำรอง2ยิงไป2แอสซิสต์ไป5รวมแล้ว50นัดตัวจริงทั้งหมด27สำรอง23ยิงไป9แล้วก็แอสซิสต์ไป9ในครั้งนี้ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าอนาคตของสุบโชคสารชาติจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่20ตุลาคม2567
โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ